ทักทายครับพ่อแม่พี่น้องพบกับช่วงโลเกตสอนง่ายภายใน2นาทีนะครับผมวันนี้ผมจะมาสอนอะไรก็ตามชื่อคลิปนะครับผมมันมีปัญหาครับผมตอนเรนเดอร์เนี่ยกดไปที่เรนเดอร์แอดนะครับผมกดขึ้นมาแล้วปุ๊บมันขึ้นหน้านี้ใช่ไหมครับคุณจะเรนเดอร์เป็น MP4 สมมติว่าผมเลือกไปที่อินเทอร์เน็ต HD 720p นะครับผมแล้วก็กดไปจะเรนเดอร์ผมจะเรนเดอร์อ่ะผมก็กดไปเฮ้ยไอ้เหี้ยเออร์เลอร์ซะงั้นทำยังไงครับทีนี้ไปเหมือนเดิมครับไปเรนเดอร์เหมือนเดิมแต่ผมจะตั้งค่าครับไปที่คัสตอมครับผมคัสตอมเทมเพิลอะไรเนี่ยครับประมาณนี้แล้วก็ไปที่ encode mode ครับผมมันจะให้เลือกว่าเราจะเรนเดอร์ด้วย advanced ตัวนี้เป็น automatic ครับเป็นตัวเครื่องให้ตัวเครื่องเรนเดอร์ตัวนี้เป็น CPU อันที่3นี่คือการ์ดจอนะครับให้เลือกไปที่เรนเดอร์ด้วย CPU only ก็คือเรนเดอร์ด้วย CPU อย่างเดียวนะครับผมก็กดไปเลยกึ๊บแล้วก็กดไปที่ project ครับผมแล้วกดไปที่วิดีโอเรนเดอร์คิวลี่อะไรเนี่ยครับแล้วกดไปตรงนี้ครับผมเลือกไปที่พรีวิวครับผมก็คือตามคุณภาพของงานที่เราเอามาทำนั่นเองครับคือเข้ามายังไงออกไปอย่างนั้นนะสมมุติว่าคุณมีคลิป HD 720p นะครับผมแล้วคุณจะเรนเดอร์เป็น 480p มันไม่ได้นะครับผมมันจะกดของเรานะครับผมมันจะทำให้มันแตกภาพแตกแน่นอนครับผมทีนี้เข้าเรื่องเลยครับผมแล้วเรากดไปพรีวิวแล้วฮะแล้วก็กดโอเคไปเลยมันจะได้ขึ้นมาแบบให้เป็นตัวสีฟ้านะครับผมแล้วเราตั้งชื่ออะไรก็ได้แล้วแต่คุณนะครับผมจะตั้งเป็นงานที่เป็นsurvival นะครับผม EP 2ติดตามกันได้นะครับผมแล้วก็กดไปเลยครับเรนเดอร์ไปเลยทีนี้มาดูกันครับว่ามันจะเป็นเหมือนเดิมไหมกดไปอึ๊บมันขึ้นเป็น 1% นะครับผมก็ตามนี้ครับผมได้แล้วครับผมฝากกดไลค์กด Subscribe ช่องด้วยนะครับผมถ้าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับผมโอเคโลเกต goodbye